สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็ยังคงเรียนรู้กันในเรื่องของพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่นพุทธศักราช2500แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันกันต่อนะครับในคลิปนี้เนี่ยเรามาทำความรู้จักอกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นกันนะครับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยคืออะไรนะครับ แล้วก็มีความสําคัญอย่างไงกับข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับตามมาตรา6ในพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยเขากําหนดให้มีกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขึ้นเพื่อจ่ายบําเหน็จบํานาญแก่ข้าราชการส่วนท้องถิน่นโดยให้ข้าราชการโดยให้ราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยหากเงินจากงบประมาณราย,ร,ายรับในงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อที่จะสมทบเข้ากองทุน ในอัตราที่กำหนดโดยกฎกระทรวงแต่ไม่เกินร้อยละสแล้วก็ตั้งประเภทเงินไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีของราชการส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งนะครับวัดต่อมาเนี่ยประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งพึงคำนวณหักสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิน่นมิให้นำรายรับประเภทพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุนมารวมคำนวณด้วยนะครับเงินที่หากสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นดังกล่าวให้นำส่งกระทรวงมหาดไทยนะครับนี่คือกองทุนบำเหน็จบำนาญน,นะครับทีนี้เนี่ยในมรตราที่8ปดเขาได้บัญญัติเอาไว้ว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้รวมถึงเงินประเภทดังกล่าวต่อไปนี้ด้วย วงเล็บ1ก็คือเงินดอกผลที่เกิดจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายนี้และวงเล็บ 2, 2> <ส Lang an> เงินที่มีผู้อุทิศสมทบกองทุนบำเหน,น็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับนี่คือกอ,องทุนนะครับกองทุนบำเหน,น็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับ